Nam mô Tát sa Bà Ca Va Tô A Ra Ma Tô Sam Ma Sam Phật Tát sa Nam mô Tát sa Bà Ca Va Tô A Ra Ma Tô Sam Ma Sam Phật Tát sa Nam mô Tát sa Bà Ca Va Tô A Ra Ma Tô Sam Ma Sambuddhassa Anicca Vata Sankara Upata Vatyatha Mino Upatitova Nirutanti Te Sang Upasano Sukho Ti Nabani จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอนิจจคถาขอเป็นเครื่องประคับประคองสรองศรัทธาเพื่อกุศลบุญญาราศีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อการสดับจะฟังพระธรรมเทศนาขอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ ได้ปรารภพิธีพระราชทานเพลิงศพสิบโทคือการหารสารผู้เป็นวีรบุรุษที่ได้จากบิดามารดาญาติพี่น้องบุตรธิดาไปอย่างไม่มีวันกลับในเบื้องต้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมเลยก็ต้องขอกล่าวแสดงความเสียใจ กับครอบครัวหารสารที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับก็ขอแสดงความอาลัยต่อจิตวิญญาณของวีรชนสิบโทคือการหารสารไว้ในโอกาสนี้สิบโทคือการหารสารหรือว่าเป็นความภูมิใจของบิดามารดาญาติพี่น้องญาติมิตรสหายเราว่า ท่านได้ทำงานโดยไม่คิดชีวิตได้เสียสละไม่ได้เห็นแก่ความทุกข์ยากไม่ได้เห็นแก่ประหยัดตรายรู้ว่าในสถานที่ที่ปฏิบัติงานนั้นมีอันตรายแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อต่อการทำหน้าที่เพราะได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จรู้ล่วงทราบข่าวว่าได้ ไปส่งครูเติมสำเร็จถึงที่แล้วก็กลับมาได้มาถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงผู้ไม่หวังดีได้กระทำก็ถือว่าเป็นชายชาติอาหารเป็นที่ภูมิของภูมิใจของบิดามารดาญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อบัวคุณแม่ไรต้องภูมิใจในความ ในตัวของลูกชายที่ได้สูญที่ได้เสียสละที่ได้ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและวันนี้ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับได้พระราชทานเกิดสดนอกจากนั้นก็ได้บุญบำเหน็จยศเป็นร้อยปีก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นประวัติของครอบครัวถ้าจะว่าไปแล้ว ลักษณะแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากได้หรอกแต่ว่าเป็นอย่างไรก็ตามแต่ท่านบริการหารักษาก็ได้ทำหน้าที่ได้เต็มที่นอกจากนั้นแล้ววันนี้ท่านพลตรีสรพัฒน์สุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ก็ได้มาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการทหารท่านผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็แอบ ผู้ใหญ่และหลายท่านเป็นข้าราชการที่ฝ่ายปกติภาวมาร่วมงานนี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวที่จะหาได้อย่างนี้ไม่มีอีกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นงานโศกเศร้าแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความคุณงามความดีดังที่ท่านพระครูปริยัติขณะลูกศิษย์กำลังเปิดบทเรียนได้กล่าวไว้ว่าวันนี้ประชาชนชาวบ้าน ซึ่งไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแต่พอได้ทราบข่าวก็มาร่วมงานเป็นจำนวน
รถแทบจะไม่มีที่จอดประชาชนที่ต้องมาร่วมงานถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะไม่เอื้ออำนวยแต่ต้องมาสรุปีวีรกรรมสรุปีวีรบุรุษผู้ที่เสียสละเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราไม่ได้คิดชีวิตรักชาติยิ่งกว่าที่นั่นก็หมายความว่าเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินอันเป็นที่รักของพวกเราไว้ให้อนุชนลูกหลานได้กล่าวถามถึงได้พูดถึงว่าครั้งหนึ่งวีรบุรุษลูกหลานตระกูลหาราสามได้กระทำคุณงามความดีไว้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทหารมีความสำคัญที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศชาติให้มีความอยู่รอดปลอดภัยถือว่าเป็นคุณงามความดีของเหล่าทหารแต่ทีนี้ในทางธรรมะก็มีเหล่าทหารเหมือนกันที่ไม่น่าพึงปรารถนาที่ไม่น่าที่จะภูมิใจเหล่าทหารอย่างเช่นท่านบึงการหารสามเนี่ยเป็นทหารที่ปกป้องอาริยราชศัตรูภายนอกแต่เราทหารในทางธรรมะถ้าจะว่าทหารก็อาจจะไม่ใช่ที่ยังมีอยู่ในไทยในภายในของแต่ละบุคคลนั้นตัวนี้สำคัญที่สุนทรภูมิการประสบเหตุก็เนื่องจากว่าเป็นเหตุมาจากเหล่าทหารภายในประทำเหล่าทหารภายในนั้นมีสามเหล่าเหมือนกับทหารภายนอกทหารภายนอกมีทหารบกทหารอากาศทหารเรือแต่ทหารภายในพวกนี้ถือว่าเป็นทหารที่ไม่น่าประเสริฐเป็นทหารที่บอกว่าเป็นทหารที่ชั่วร้ายก็ว่าได้นั่นก็คือหล่อที่หนึ่งคืออะไรหล่อที่หนึ่งคือเหล่าโลภะหล่อที่สองคือเหล่าโทสะหล่อที่สามก็คือเหล่าโมหะทหารทั้งสามหล่อนี้เป็นสมุนของพญามารถ้าอยู่ในตัวของใครอยู่ในจิตของใครแล้วมันสามารถที่จะทำอะไรได้และหลายสิ่งและหลายอย่างมันจะได้นำดับจูงให้บุคคลนั้นไปทำสิ่งชั่วร้ายอย่างเช่นไปกระทำกับท่านสิทธโธบริการเป็นต้นเพราะอะไรเราความโลภเกิดขึ้นในใครก็แล้วแต่มันก็ไปคอยที่จะไปเบียดเบียนเป็นบ่งเห็นรังแกคนอื่นความโลภอยู่ในจิตในใจของใครก็แล้วแต่เปลี่ยนตัวเองเป็นรังแกไปร่นเป็นสิ่งเราอยากได้ของเขามาเป็นสมบัติของตัวเองอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้เปลี่ยนตัวเองพอละบางหลวงก็เอานี่คือหลอกทหารที่ไม่ดีเป็นลูกสมุนของพญามารประการที่สองความโกรธโทสะความไม่โอกาสความกลัวที่มันฝังอยู่ในจิตในใจของแต่ละบุคคลถ้าเกิดความโกรธเกิดขึ้นทำยังไงมันก็ไปรังแกคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นเหมือนกันไปตีคนอื่นเหมือนกันไปฆ่าคนอื่นเหมือนกันเราที่สามเราโมหะโมหะคือความไม่รู้ความหลงอวิชชาครอบงำมันก็ทำให้บุคคลนั้นไปทำในสิ่งที่ผิดความที่เราได้ยินข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากแต่แดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นจากเราทหารทั้งสามกองทัพที่ไหนไปโดนบันดาลจิตบันดาลใจให้คนเหล่านั้นมีอคติมีทัศนคติไม่ดีความโลภเกิดขึ้นก็อยากจะแบ่งแยกแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกบ้านเมืองความโกรธเกิดขึ้นเห็นทหารจะเห็นทหารเห็นเจ้าหน้าที่ก็อยากจะทำร้ายก็เนื่องจากว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะมาข่มเหงรังแกตนเองความหลงก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสติปัญญาที่จะคิดก็ก่อกวนตัวก็ตื่นชักนำตัวก็ตื่นนำไปทำความผิดเราจะเห็นตามข่าวต่างๆนี่แหละหล่อทหารทั้งสามกองทัพซึ่งเป็นทหารของพญามารมันจะชักนำบุคคลให้ไปทำความชั่วเพราะในทางธรรมะท่านบอกว่าทหารทั้งสามหล่อนี้เป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเป็นรากเหง้าของความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหลายทั้งปวงถ้าทหารทั้งสามเหล่านี้อยู่ในประเทศใดเอาว่าประเ
อยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นมีโอกาสที่จะทำคุณงามความดีไม่มีโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่มีหลักความที่จะสร้างสรรค์ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแก่ที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมที่ตัวเองอยู่อาศัยเพราะเราทหารเหล่านี้มาสอนและเห็นแก่ตัวโลกแต่ไม่ขยันไม่อยากทำงานเห็นคนอื่นเห็นทรัพย์สินของคนอื่นก็ไปขโมยเราไปปล้นเราไปตีเอาสิ่งเรานี่คือหลอกทหารที่มันจะไม่สามารถที่จะนำให้พวกเราไปทำคุณงามความดีได้เลยเพราะฉะนั้นสอนให้พวกเรานั้นทำลายหลอกทหารเหล่านี้ให้ออกจากจิตจากใจด้วยปัญญาให้มีปัญญาในการที่จะทำลายหลอกทหารที่ไม่ดีเหล่านี้ออกซึ่งเป็นลูกสนมของปัญญาให้มันออกจากจิตจากจิตใจของเราถ้าเราไม่ทำลายหลอกทหารเหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตในใจของเราจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำคุณงามความดีทีนี้ในทางด้านกลับกันญาติโยมสาธุชนที่เป็นบิดามารดาก็ตามญาติพี่น้องก็ตามบอกว่าท่านโกโบรจานี่เพิ่งอายุ32ปีเองทำไมถึงด่วนจากไปองค์ก็เลยสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าคนจะอยู่อายุยืนหรือไม่ยืนไม่ได้สำคัญสำคัญว่าเกิดมาแล้วสร้างคุณงามสร้างความดีสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้ขนาดไหนพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาในวันเดียวสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและสังคมส่วนรวมดีกว่าคนอยู่ตั้งร้อยปีแล้วไม่คิดทำอะไรเลยสร้างแต่สิ่งไม่ดีพระตาบาท่านบอกว่าควรบาปควรเมื่อเป็นภาระของสังคมคุณเล่าบอกว่าแก่แบบนี้ไม่มีประโยชน์สู้แล้วเกิดมาวันเดียวตายยังดีกว่าท่านสิทธโธบึงดานหาลสารเนี่ยท่านได้สร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างน้อยก็ยังได้จารึกไว้ในจิตในใจของพวกเราทุกคนว่าท่านได้สร้างบุญงามความดีท่านได้เป็นวีรบุรุษในดวงใจของเราวาระสุดท้ายก็ยังได้รับไตรลงคงตัวแต่ยังดีกว่านั้นคือทิ่มพุ่งตัวใช่ไหมครับบอกดีหลายร้อยเท่าพวกที่ทำแต่สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ควรบ้านควรเมืองตายไปไม่มีค่าแต่ลูกหลานของพวกเราเนี่ยเมื่อถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอยากจะได้แบบนี้หรอกแต่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้ทองไตรลงคงร่างอันไร้วิญญาณเป็นการประกาศให้รู้ว่าลูกหลานของเรานั้นได้สร้างคุณงามความดีให้เกิดกับชาติบ้านเมืองจนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระราชทานเกลือหลวงที่ดูว่าเป็นเกียรติเป็นตัวเป็นศักดิ์ศรีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนักนมจะแก่จะเด็กจะโง่จะฉลาดจะมั่งมียากจนก็ไปเหมือนกันแต่เราจะเลือกไปแบบไหนเราจะเลือกตายแบบไหนตายแบบมีคุณค่าหรือตายแบบเป็นภาระของสังคมท่านเบื้องการหาสารเนี่ยท่านตายอย่างมีคุณค่าไม่ได้เป็นภาระให้สังคมเป็นความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นความภูมิใจของชุมชนเป็นความภูมิใจของหน่วยที่สังกัดเป็นความภูมิใจของผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นพวกเรามาส่งสการในวันนี้ก็เอาร่างอันไร้วิญญาณของท่านสิทธโธบึงกาหารสารนั้นมาเป็นข้อเตือนใจของพวกเราว่าพวกเราก็จะเป็นแบบนี้ถ้าวันหนึ่งพวกเราก็จะเป็นนอนอยู่แบบนี้ดังที่จะมาภาพได้ขึ้นภาษิตในเรื่องต้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราเป็นต้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อความเข้าไปสงบสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งคนเราหรือว่าสัตว์ก็สัตว์ทั้งหลายหรือว่าสิ่งของทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้รวมแล้วแต่ตกอยู่ในสิ่งที่เสมอกันค
คือทุกคนมีความเสมอกันอยู่ในสามประการท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นไปได้สามัญลักษณะคือความเสมอกันจะเป็นเศรษฐียากจนเป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นคนยากจนเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าก็ตกอยู่ในหลักมีความเสมอกันเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้ก็คืออนิจจ์ความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งแต่เราอยู่ในท้องของมารดาความเปลี่ยนแปลงมันก็มีอยู่ตลอดเวลาคลอดออกมาก็จากเด็กแบบบอกจนกระทั่งณปัจจุบันนี้อายุอานามของพวกเราก็มากขึ้นมากขึ้นหลายคนนั่งอยู่ที่นี่จะดีใจถ้าถามอายุของอายุเท่าไหร่อายุ40-50ดีใจอันนี้มีการอายุมากไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเลยทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจล้ออายุยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเราก็เข้าไปใกล้ความตายทุกขาทุกขาถ้าใครที่อายุเกิน60เขาดาวเลยคนไปต่อดาวปีใหม่เข้าดาวตอนนี้เขาดาวว่าเราจะบวกไปอีกกี่ปี10ปีหรือ20ปีอย่างมากไม่เกิน20ปีถ้า60แล้วเพราะยิ่งอายุมากยิ่งใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีนอกจากใกล้ความตายแล้วสิ่งที่เรามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มหมดไปพละกำลังเริ่มหมดไปเรี่ยวแรงเริ่มหมดไปสายตาเริ่มหมดไปหูเริ่มหมดไปเริ่มไม่ได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อายุมากจึงไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้คืออนิจจังทุกขังทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้เอาความทุกข์มาด้วยทุกในที่นี้คือทุกประจำสังขารหลายคนอาจจะบ่นบอกว่าเกิดมาทุกทุกทุกอย่างแท้ความหมายของความทุกข์ยากของยากเดียวมันหมายถึงไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ความทุกข์ในพระศาสนาหมายถึงทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความตายเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์นี่เอามาด้วยกันทั้งหมดเกิดเป็นทุกข์ยังไงท่านบอกว่าคนที่นอนอยู่ในท้องของมารดาตั้ง9เดือนทุกข์แม่จะทุกข์ขนาดไหนลองดูอาจารย์สาธุชนไม่ต้องไปนอนอยู่ในสถานที่แคบแบบเด็กอ่อนโยนนั่งอยู่เก้าอี้นี่แหละลองไม่ขยับไม่ต้องขยับเลยสักหนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งชั่วโมงนี่ไม่ได้ไม่ถึง10นาทีแล้วเราไม่ต้องขยับเพราะมีความทุกข์ถึงจะนั่งเก้าอี้ก็เถอะมันมีความทุกข์อยู่ในการนะเพราะอะไรนั่งนานๆการกดทับของร่างกายมันก็มีก็ปวดขาก็ต้องขยับนี่คือความทุกข์เฮ้ยลองหลับตาแล้วถือว่าพวกเราอยู่ในท้องของมารดาตั้ง9เดือนทุกขนาดและตอนคลอดทีละท่านบอกว่าการคลอดต้องมุดออกมาจากสถานที่แคบๆความทุกข์มันก็เกิดขึ้นอันนั้นคือทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ความแก่เป็นทุกข์ยังไงพระพุทธเจ้าผู้นั่งดีตรงหน้าที่ยังอาจจะยังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงกับว่าเป็นคนแก่ยังไม่ถึงว่าผู้สูงวัยแต่65ขึ้นไปได้รู้หมดแล้วเวลาจะเดินขายกไม่ยกบางครั้งหนึ่งขาหนึ่งบอกว่ายกมันก็ไม่ยกเวลาจะลุกจะเดินเหมือนเป็นไหนมาไหนก็ลำบากนี่คือความทุกข์ของคนแก่ในขณะนับถึงวันนี้พวกเราอาจจะเดินเหมือนไปไหนมาไหนสะดวกสบายแต่เมื่ออายุมากขึ้นแล้วจะเดินเร็วๆก็ต้องระวังตอนนี้พวกเราอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้า60เลยขึ้นไปเห็นแล้วหูก็ไม่ได้ยินฟังก็ร่วงหล่นไปหมดนี่คือความทุกข์ตายความตายเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั้นพวกเราได้ไหมเป็นทุกข์เพราะสิทธโธบึงกาฬหาสามตายไม่ใช่พวกเราเป็นทุกข์เพราะความรักมากไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาญาติน้องมิตรสหายที่มาแสดงความอาลัยนะเสียใจต่อการจากไปนั้นเพราะความรักมากเราทุกข์เพราะตัวนั้นแต่ที่บอกว่าตายเป็นทุกข์นั้นก็คือตัว
สิบโทโดยการเองเป็นผู้ทุกข์ทุกตอนไหนทุกตอนตายตอนนี้ท่านไปสบายแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนท่านก็ไปสวยที่มีสมบัติที่ได้ทำไว้ตอนตายก็คือตอนที่ร่างทิพย์กับร่างหยาบจะออกจากกันตอนนั้นจะทุกข์แม่จะทรมานแม่ถามว่าพูดเจ็บตายยังไม่ถามรู้ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่อยากจะรู้เหมือนกันท่านอุปมาตอนตายระหว่างกายทิพย์กับกายหยาบออกจากกันอุปมาเหมือนกับงูรอบข้าญาติโยมสาธุชนจะเห็นงูรอบข้างูว่ามันจะรอบข้าได้จนสุดหางมันหมดเรี่ยวหมดแรงเป็นไงไม่ได้นอนอยู่นั้นทั้งวันถึงแม้ว่าจะเป็นงูเห่างูจงอางก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงถ้ามันได้รอบข้างงูรอบข้างก็เป็นการต่อชีวิตต่ออายุให้มันมีอายุยืนถ้าเราเห็นงูรอบข้างมันคือหมายความว่ามันต่อชีวิตแต่พอเราไม่มีชีวิตแบบงูตายแล้วตายเลยก็คือไปเกิดในภพภูมิใหม่ไปตามพระสิทธิ์ที่เราได้ทำไว้เราทำบุญอะไรไว้เราก็จะได้เกิดในสถานที่ตรงนั้นอันนี้คือความตายเป็นทุกข์ผู้ตายเป็นทุกข์เองไม่ใช่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังเป็นทุกข์เพราะฝ่าพลาดส่วนอนัตตาฝ่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราสักอย่างเราอาจจะบอกว่านั่นลูกของเรานั่นหลานของเรานั่นสามีภรรยาเราก็เราไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเป็นของเราเราสามารถมาทำบัญชาได้ถ้าเป็นของเราเขาจะต้องมาบอกเราก่อนที่จะไปต้องมาขออนุญาตเราซะก่อนแม้กระทั่งในร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรานี้มีอะไรบ้างเป็นของเราญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่นี้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราจริงหรือเปล่าของเราจะเหมาะมาอนุญาตไหมขออนุญาตบอกมันเคยขออนุญาตบอกตามทีเดียวเห็นงูมันเคยขออนุญาตบอกนั่งอยู่เนี่ยและหลายคนต้องเวลาอ่านหนังสือใส่แว่นแล้วถ้าไม่ใส่แว่นก็อ่านไม่เห็นยิ่งญาติโยมผู้หญิงถ้ามีรอยตีนกาแล้วก็ทุกข์นะไปเดินหนาไปมัดไว้ทั้งงอนกออย่างหนาบ่เต็มบ่ตื่นนั่นแหละคือร่างกายของเราทุกส่วนไม่ได้เป็นของเราสักอย่างหรือแม้แต่ท่านอาการที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนถ้าเป็นของเรามันก็ขออนุญาตท่านว่าอย่างนั้นเมื่อได้ขออนุญาตป่วยเด้อมันก็ได้บอกไม่ว่าติดไข้ไข้จนหมดติดป่วยจนป่วยจนหมดเพราะฉะนั้นทุกคนมีเหมือนกันก็คือทั้ง3ประการนี้ที่ท่านเรียกว่าสามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือเรียกว่าสามัญลักษณะก็จะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสักการท่านสิบโตบุญการหารัตน์ในวันนี้ก็เอาตัวท่านบุญการนั่นแหละมาเป็นครูสอนสอนธรรมะให้พวกเราได้เห็นในหลักทั้ง3ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นที่เราบอกว่าไม่น่าจะไปเร็วเลยในเรื่องอายุ32ปีเองกำลังสร้างหลักปักฐานกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังเป็นกำลังหลักของครอบครัวไม่น่าจะจากไปเลยแต่เพราะความอนิจจังนี่แหละถึงพลาดไปถ้าถึงจากเราไปเร็วเราก็น้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจว่าเราจะไปวันไหนเราจะประสบเหตุวันไหนเราไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะไปวันไหนก็เหมือนกับติดตัวบริการนี่เพราะฉะนั้นก็น้อมนำเอามาเป็นแบบเป็นอย่างมาเตือนจิตเตือนใจมาเตือนจิตเตือนใจให้เรานั้นจะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทจะได้สร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับสังคมชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกับติดตัวบริการท่านทำท่านได้ทำให้เป็นแบบอย่างก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปท่านได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งความดีไว้ตัวเองให้คนอื่นได้ระลึกนึกถึงว่าท่านได้มีคุณงามความดีเป็นอย่างไรเราก็เหมือนกันก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราจะสร้างอะไรไว้ให้สังคมชุมชนชาติบ้านเมืองเขาได้ระลึกนึกถึงว่าเรามีคุณงามความดีไว้
เรามีคุณงามความดีอะไรไว้เขาระลึกถึงก็จะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสักการท่านสิทธโธบึงการมารักษาในวันนี้ถ้าท่านบอกพวกเราได้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้และพี่น้องจะส่งร้องประพันธ์กันขนาดนี้หากแม้นวันหน้าคราต่อไปก็มีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้อาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรอินทิชากระทำบุญดีนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพอันประกอบด้วยคุณพ่อบัวคุณแม่วิไลหารสารเป็นต้นได้กระทำบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีนิมนต์พระมาสวดพระวิธรรมเป็นประจำทุกคืนถวายพระทหารเช้าเย็นแด่พระสงฆ์ทุกวันและในวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ได้มองถึงการจากไปของลูกชายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านสาธุชนที่มาร่วมงานจึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและก็ยังนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่และหลายอำเภอมีเจ้าคณะอำเภอเดชอุดมเป็นต้นมาสวดสักการะในวาระสุดท้ายในครั้งนี้ด้วยบุญกุศลและหลายทั้งปวงนั้นจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของท่านที่โตบุญการหารสารจงไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยที่พยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังของญาติน้องอันเป็นบุญกุศลและหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิกระตอบแทนญาติโยมสาธุชนทุกท่านอันมีท่านพลตรีสรทัศน์สุทธิสนผู้บังจากการมงคลทหารบกที่22เป็นประธานเป็นต้นต้องมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพ้องผ่านทิศสิ่งหนึ่งประกาศใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงทำสำเร็จจงทำสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทักษ์หอไทยคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติพระสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอนิจจกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้